ดาวพฤหัสบดีหรือจูปิเตอร์โคจรห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่5และอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ราว 778.3 ล้านกิโลเมตรมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 142,984 กิโลเมตรโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา11ปี9เดือนใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง9ชั่วโมง50นาทีมวลของดาวพฤหัสบดีคือฮีเลียมและไฮโดรเจนบรรยากาศประกอบไปด้วยฮีเลียมและไฮโดรเจนเป็นส่วนใหญ่ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะซึ่งไม่นับดวงอาทิตย์เป็นดาวเคราะห์ชั้นนอกที่เป็นดาวเคราะห์ก๊าซรวมตัวขึ้นเป็นดาวซึ่งดาวเคราะห์ชั้นนอกนับแต่ดาวพฤหัสบดีออกไปเป็นดาวเคราะห์ก๊าซแต่ก็ยังเป็นดาวที่มีมวลมากที่สุดมากกว่า2เท่าของดาวเคราะห์อื่นๆในระบบสุริยะรวมกันความที่เป็นดาวเคราะห์ก๊าซดาวพฤหัสบดีจึงไม่มีผิวดาวที่แน่นอนขอบของดาวจะเบาบางลงและหายไปในบรรยากาศแต่ก็มีชั้นแบ่งชัดเจนเนื่องจากสีเมฆของก๊าซต่างๆดาวพฤหัสบดีหมุนรอบตัวเองด้วยเวลาเกือบ10ชั่วโมงซึ่งนับว่าเร็วมากสำหรับดาวใหญ่ขนาดนี้บนผิวดาวจึงมีลมพัดแรงและฟ้าผ่าอยู่ทั่วไปตลอดเวลาการหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วมากยังทำให้เกิดสนามแม่เหล็กซึ่งมีความเข้มมากกว่าสนามแม่เหล็กของโลกถึง 19,000 เท่าเป็นสนามแม่เหล็กที่ปกป้องดาวและดวงจันทร์ของดาวจากลมสุริยะและอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ดาวพฤหัสบดีก็มีวงแหวนเช่นเดียวกันค่ะเป็นวงแหวนที่ประกอบด้วยฝุ่นผงกว้างประมาณ 6,400 กิโลเมตรหนาเพียงแค่10เซนติเมตรและแทบจะไม่สะท้อนแสงมีดวงจันทร์บริวารของดาวมากที่สุดเท่าที่สำรวจพบตอนนี้ก็79ดวงแต่ดวงจันทร์ที่ชาวโลกรู้จักเก่าแก่ที่สุดเป็นกลุ่มดวงจันทร์4ดวงที่เรียกว่าดวงจันทร์กาลิเลียนเพื่อเป็นเกียรติให้แก่กาลิเลโอกาลิเลอีผู้ส่องกล้องดูดาวเห็นเป็นปีแรกเมื่อปีค.ศ. 1610นอกจากดาวพฤหัสบดีเขาก็ได้พบดวงจันทร์ใหญ่4ดวงที่มีขนาดเท่าดวงจันทร์ของโลกเราหรือไม่ก็ใหญ่กว่าแต่แรกเขาให้ชื่อดาวกลุ่มนี้ว่าดวงดาวของคอซิโมแต่ไม่ค่อยมีใครประทับใจเท่าไหร่กระทั่งนักดาราศาสตร์ไซมอนมาริอัสส่องกล้องเห็นดวงจันทร์กลุ่มนี้ในเวลาไล่เลี่ยกับกาลิเลโอจึงได้เสนอชื่อเรียกแต่ละดวงตามบรรดาชื่อผู้เกี่ยวข้องฉันชูรักไม่ว่าหญิงหรือชายในตำนานของซูสเช่นว่าไอโอยูโรปาแกนิมิดและคัลลิสโตซึ่งในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหนึ่งในสมาชิกดวงจันทร์กาลิเลียนที่ชื่อว่าไอโอกันค่ะไอโอคือดวงจันทร์ขนาดใหญ่อันดับ3ของดาวพฤหัสบดีมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3,642 กิโลเมตรอยู่ห่างจากดาวพฤหัสบดี 421,600 กิโลเมตรโคจรอยู่รอบในสุดของกลุ่มดวงจันทร์กาลิเลียนโคจร1รอบกินเวลา1วัน18ชั่วโมง27นาทีลักษณะของดวงจันทร์ดวงนี้มีสีเหลืองสดเพราะเกิดจากกัมมันถันและหินซิลิเกตที่หลอมละลายพื้นผิวที่ดูผิดปกติของไอโอนี้มีอายุน้อยมากซึ่งเกิดจากภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่ซึ่งภูเขาไฟจำนวนมากบนไอโอนี้เกิดจากแรงรบกวนจากแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลของดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร์กาลิเลียนดวงอื่นๆแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจากการที่มันถูกแรงโน้มถ่วงดึงยืดอย่างรุนแรงส่งผลให้เกิดความร้อนขึ้นอย่างมหาศาลภายในดวงจันทร์ไอโอจนทำให้หินล้อมเหลวภายในไอโอระเบิดออกมาสู่ภายนอกภูเขาไฟอันทรงพลังของไอโอที่คอยระบายความร้อนภายในดวงจันทร์ระเบิดพ่นลาวาที่เป็นกัมมันถันเหลวปกคลุมทั่วพื้นผิวเมื่อครั้งที่ยานวอเยเจอร์ผ่านไอโอได้จับภาพภูเขาไฟกำลังพ่นลาวาสูงถึง240กิโลเมตรและยังทำให้สารทั้งหมดภายในดวงจันทร์ออกมาสู่ภายนอกอีกด้วยซึ่งตอนนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าพื้นผิวดาวไอโอมีภูเขาไฟที่ยังไม่ดับมากกว่า400ลูกซึ่งยังปะทุซัลเฟอร์และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกมาเป็นครั้งคราวไอโอถูกค้นพบโดยกาลิเลโอกาลิเลอีเมื่อวันที่7มกราคมคริสตศักราช1610ตั้งชื่อตามไอโอนักบวชของเฮราที่ตกเป็นภรรยาของซุสตามตำนานเทพปกรณำกรีก
องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือ NASA ได้เผยแพร่ภาพถ่ายย่านรังสีอินฟราเรดของดวงจันทร์ Io ดวงจันทร์บริวารของดาวพฤหัสบดีเป็นครั้งแรกโดยภาพนี้เผยให้เห็นจุดที่มีความร้อนสูงหลายร้อยแห่งซึ่งนั่นก็คือเครือข่ายภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นและทะเลสาบลาวาที่กำลังเดือดพล่านจำนวนมากดร.สกอตต์ โบลตันผู้นำทีมสำรวจของยานจูโน่รายงานต่อที่ประชุมสหภาพธรณีฟิสิกส์อเมริกันหรือ AGU เมื่อวันพุธที่14ธันวาคมที่ผ่านมาว่าภูเขาไฟและทะเลสาบลาวาที่พบมักปรากฏอยู่แถบขั้วเหนือและใต้ของดาวมากกว่าแถบเส้นศูนย์สูตรทำให้ดวงจันทร์ Io เป็นดาวที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในระบบสุริยะยานจูโน่ได้บินเฉียดเข้าใกล้ดวงจันทร์ Io อีกครั้งเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการเข้าสำรวจในระยะใกล้ครั้งที่1จากที่จะมีขึ้นทั้งหมด9ครั้งภายในระยะเวลาปีครึ่งข้างหน้าหลังจากที่ได้โคจรสำรวจดาวพฤหัสบดีมาตั้งแต่ปี2016รวมทั้งบินเฉียดดวงจันทร์ยูโรปาและแกนิมีดมาแล้วในปี2021ในครั้งนี้ทีมวิจัยของ NASA มุ่งจะเก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของเครือข่ายภูเขาไฟบนดวงจันทร์ Io ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กของมันและยังมีอิทธิพลต่อสนามแม่เหล็กทรงพลังขนาดมหึมาของดาวพฤหัสบดีซึ่งแข็งแกร่งกว่าโลกถึง 20,000 เท่าด้วยดร.โบลตันเชื่อว่ามีการเล่นชักกะเยอร์ระหว่างสนามแม่เหล็กของดาวทั้งสองขณะที่มันโคจรเข้าใกล้กันเป็นสาเหตุให้เกิดออโรราหรือแสงเหนือแสงใต้ที่สว่างเจิดจ้าที่สุดในระบบสุริยะบนดาวพฤหัสบดีสำหรับข้อมูลของยานจูโน่นั้นเป็นภารกิจใหม่ของ NASA ซึ่งเดินทางไปสำรวจดาวพฤหัสบดีได้ถูกปล่อยขึ้นจากสถานีกองทัพอากาศเคฟคานาเวอรัลเมื่อวันที่5สิงหาคมคริสตศักราช2011ไปถึงจุดหมายในวันที่4กรกฎาคมคริสตศักราช2016โดยมีรูปแบบการโคจรอยู่ในวงโคจรขั้วโลกเพื่อศึกษาองค์ประกอบของดาวพฤหัสบดีและแมกนิโตสเฟียร์ของขั้วดาวศึกษาจุดกำเนิดของดาวรวมถึงค้นหาคำตอบว่าดาวพฤหัสบดีมีแกนหินหรือไม่รวมถึงศึกษาปริมาณน้ำในชั้นบรรยากาศที่ลึกลงไปการกระจายมวลและความเร็วลมในบรรยากาศชั้นลึกที่เชื่อว่าจะมีความเร็วลมสูงสุด618กิโลเมตรต่อชั่วโมงจูโน่เป็นยานอวกาศลำที่2ที่โคจรรอบดาวพฤหัสบดีต่อจากยานอวกาศกาลิเลโอที่โคจรระหว่างปีคริสตศักราช1995ถึง2003ดวงจันทร์ Io ถือว่าเป็นเป้าหมายของทีมสำรวจต่อไปในปีหน้าขณะที่นักวิจัยจะดำเนินการศึกษาภูเขาไฟบนดวงจันทร์ Io และการปะทุของภูเขาไฟที่มีปฏิกิริยาต่อสนามแม่เหล็กและไขคำตอบถึงแสงเหนือแสงใต้ของดาวพฤหัสบดีข้อมูลการสำรวจเครือข่ายภูเขาไฟบนดวงจันทร์ Io นี้ยังสามารถใช้เป็นพื้นฐานให้กับโครงการอื่นๆใช้ต่อยอดสำรวจบริวารที่เหลือของดาวพฤหัสบดีในอนาคตอย่างเช่นภารกิจคลิปเปอร์ของ NASA ที่จะสำรวจหาสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์ยูโรปาในเร็ววันนี้ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะคือดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่รอบดาวฤกษ์ดวงอื่นที่นอกเหนือไปจากดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะของเรา
เป็นดาวเคราะห์ในระบบดาวดวงอื่นๆที่อยู่ห่างไกลออกไปในจักรวาลเช่น51เพกาซีบีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงแรกที่ถูกค้นพบในปี1995ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ก๊าซขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ50ปีแสงหรือราวๆ473ล้านล้านกิโลเมตรในบริเวณกลุ่มดาวม้าบินเป็นดาวเคราะห์นอกระบบดวงแรกที่ถูกค้นพบในวงโคจรของดาวฤกษ์ดวงอื่นในจักรวาลปัจจุบันนักดาราศาสตร์ค้นพบและทำการยืนยันดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะแล้วมากกว่า 5,000 ดวงมีทั้งดวงดาวที่มีขนาดมวลและองค์ประกอบคล้ายคลึงกับโลกและดวงดาวที่มีเอกลักษณ์แตกต่างไปจากดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะไม่ว่าจะเป็นดวงดาวที่มีก๊าซร้อนหลายพันองศาดาวเคราะห์หินขนาดใหญ่ยักษ์หรือแม้กระทั่งดวงดาวที่โคจรรอบดวงอาทิตย์หรือดาวฤกษ์ของตน2ดวงไปพร้อมๆกันโดยดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนั้นสามารถจำแนกออกเป็น4ประเภทด้วยกันค่ะคือ1ดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์คือดาวเคราะห์ที่มีก๊าซพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหลักโดยเฉพาะไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่มีความหนาแน่นต่ำมีความร้อนสูงหลายพันองศาเซลเซียสซึ่งดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ถูกค้นพบส่วนใหญ่แล้วก็จะมีขนาดใกล้เคียงกับดาวเสาร์หรือไม่ก็ดาวพฤหัสบดีในระบบสุริยะของเราสองคือดาวเคราะห์หินดาวเคราะห์ขนาดเล็กที่มีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นหินต่างๆที่มีความหนาแน่นสูงอีกทั้งยังมีองค์ประกอบของซิลิเกตน้ำและคาร์บอนซึ่งส่งผลให้พื้นผิวของดวงดาวมีลักษณะเป็นของแข็งดาวเคราะห์ประเภทนี้มักมีขนาดหรือลักษณะทางกายภาพพื้นฐานต่างๆคล้ายคลึงกันกับโลกเช่นการมีชั้นบรรยากาศโดยมีองค์ประกอบของน้ำบนดวงดาวไม่ว่าจะเป็นธารน้ำแข็งหรือมหาสมุทรสามดาวเคราะห์คล้ายโลกหรือซูเปอร์เอิร์ธคือดาวเคราะห์ที่มีมวลมากกว่าโลกแต่น้อยกว่าดาวเคราะห์ก๊าซยักษ์หรือดาวเคราะห์น้ำแข็งยักษ์อย่างดาวเนปจูนและดาวยูเรนัสซึ่งหมายถึงดวงดาวที่มีขนาดหรือมีมวลมากกว่าโลกราว 2-10 เท่าแต่มีลักษณะพื้นฐานและองค์ประกอบของดวงดาวแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงไม่ว่าจะมีก๊าซต่างๆมีหินและคาร์บอนหรือผสมผสานกันทั้ง2 ส่วนเป็นองค์ประกอบหลักของดวงดาวดาวเคราะห์คล้ายเนปจูนคือดาวเคราะห์ที่มีขนาดใกล้เคียงกับดาวเนปจูนหรือดาวยูเรนัสในระบบสุริยะของเราซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นดาวเคราะห์ที่มีไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นองค์ประกอบหลักในชั้นบรรยากาศมีแกนกลางเป็นหินหรือธาตุโลหะหนักอื่นๆดาวเคราะห์ประเภทนี้ไม่ปรากฏอยู่ในระบบสุริยะของเราแต่นอกระบบสุริยะมีดวงดาวประเภทนี้กว่า 1,400 ดวงที่ถูกค้นพบแล้วเมื่อไม่นานมานี้ทีมนักดาราศาสตร์จากหลายสถาบันวิจัยในสหรัฐอเมริกาเผยผลการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับดาวเคราะห์ประหลาดเจนเซนหรือ55แคนครีอีโดยเพราะว่ามันมีอุณหภูมิร้อนจัดเหมือนนรกเกือบ 2,000 องศาเซลเซียสและใช้เวลาโคจรรอบดาวฤกษ์ศูนย์กลางเพียง18ชั่วโมงเท่านั้นรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Astronomy ฉบับวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาระบุว่าดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดวงนี้อยู่ห่างจากโลก40ปีแสงและเป็นบริวารของดาวฤกษ์โคเปอร์นิคัสแต่วงโคจรของมันอยู่ชิดติดกับดาวฤกษ์อย่างมากโดยอยู่ใกล้กว่าระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ถึง70เท่าเหตุผลดังกล่าวทำให้ดาวเจนเซนมีอุณหภูมิร้อนแรงยิ่งกว่าดาวเคราะห์ทั่วไปจนพื้นผิวทั้งหมดกลายเป็นมหาสมุทรลาวาที่เดือดพล่านอีกทั้งระยะเวลา1ปีบนดาวดวงนี้ยังสั้นกว่า1วันบนโลกถึง6ชั่วโมงซะอีกดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้ได้รับการขนานนามตามชื่อของชาวดัตช์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์แบบใช้เลนส์ตัวแรกดาวดวงนี้มีมวลมากกว่าโลก8เท่าและมีความกว้างมากกว่าถึง2เท่าโครงสร้างของดาวมีความแข็งแกร่งเนื่องจากมีแก่นภายในเป็นเพชรผ
ู้นำทีมวิจัยจากศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์เชิงคำนวณของสถาบันแฟทิรอนบอกว่าสิ่งที่พวกเขาให้ความสนใจมากที่สุดในการศึกษาในครั้งนี้ก็คือวงโคจรที่แปลกประหลาดของดาวแจนเซนซึ่งดูเหมือนว่าในอดีตดาวดวงนี้จะก่อตัวขึ้นในบริเวณที่ห่างไกลจากดาวฤกษ์ศูนย์กลางอย่างมากแต่มีแรงบางอย่างที่ดึงดูดให้มันค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้เส้นศูนย์สูตรของดาวฤกษ์ในภายหลังโดยอธิบายว่าระบบดาวที่ดาวเคราะห์แจนเซนและเพื่อนดาวบริวารอีก4ดวงเป็นสมาชิกอยู่นี้แตกต่างจากระบบสุริยะของเราเนื่องจากดาวบริวารแต่ละดวงไม่ได้มีวงโคจรอยู่ในระนาบเดียวกันทำให้แรงโน้มถ่วงที่ดาวฤกษ์กระทำต่อบริวารและที่ดาวบริวารกระทำต่อกันเองนั้นมีความซับซ้อนยิ่งกว่าซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้วงโคจรของดาวแจนเซนเคลื่อนเข้าใกล้ดาวฤกษ์มากขึ้นเรื่อยๆการที่ระบบสุริยะของเราสามารถให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตได้นั้นอาจเป็นเพราะความพิเศษในเรื่องของระเบียบวงโคจรที่อยู่ในแนวระนาบเดียวกันซึ่งหาพบได้ไม่บ่อยนักส่วนการศึกษาเปรียบเทียบกับระบบสุริยะอื่นที่แตกต่างออกไปก็จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในประเด็นนี้ได้เช่นเดียวกันทีมนักดาราศาสตร์ศึกษาดาวเคราะห์ประหลาดดวงนี้โดยใช้กล้องโทรทัศน์ Lowell Discovery Telescope ที่อยู่ในรัฐแอริโซนาโดยตรวจวัดข้อมูลรายละเอียดต่างๆของมันได้ขณะเกิดปรากฏการณ์ทรานซิตหรือการที่ดาวเคราะห์เคลื่อนผ่านตัดหน้าดาวฤกษ์ซึ่งความเข้มของแสงดาวที่เปลี่ยนแปลงไปจะบ่งบอกถึงคุณสมบัติต่างๆของมันได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดาวเคราะห์นอกระบบส่วนใหญ่ที่มนุษย์เราค้นพบนับเป็นเพียงดวงดาวนอกระบบที่อยู่ในพื้นที่มุมเล็กๆของกาแล็กซีทางช้างเผือกเท่านั้นเป็นดวงดาวในระยะที่ห่างไกลที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีอวกาศและกล้องโทรทัศน์ในปัจจุบันของเราสามารถสำรวจถึงและจับภาพมาได้ซึ่งในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ยังมีดวงดาวอีกหลายล้านดวงและระบบดวงดาวนอกระบบสุริยะอีกหลายล้านระบบค่ะที่รอการค้นพบอีกมากในอนาคตดาวเคราะห์โรกหรือดาวเคราะห์พเนจรเป็นวัตถุในจักรวาลที่เข้าใจยากพวกมันมีมวลเทียบได้กับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราแต่กลับไม่ได้โคจรรอบดาวฤกษ์ทว่าโคจรไปอย่างอิสระด้วยตัวของมันเองโรกแพเนตเป็นวัตถุฟากฟ้าที่มองไม่เห็นซึ่งมีมวลพอๆกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราเพียงแต่ไม่ได้โคจรรอบดาวฤกษ์ใดๆแต่กลับเพ่นพล่านอย่างเป็นอิสระด้วยตัวของมันเองดาวเคราะห์พเนจรเหล่านี้อยู่ห่างไกลจากดาวฤกษ์ใดๆที่จะทำให้พวกมันสะท้อนแสงโดยปกติจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะถ่ายภาพพวกมันได้การค้นพบดาวเคราะห์พเนจรก่อนหน้านี้ก็ทำโดยการสำรวจเลนส์ความโน้มถ่วงแบบจุลภาคซึ่งนักดาราศาสตร์มองหาการเรียงตัวโดยบังเอิญซึ่งเกิดเป็นเวลาสั้นๆระหว่างดาวเคราะห์นอกระบบกับดาวฤกษ์ที่พื้นหลังและขยายแสงของดาวพื้นหลังอ
ย่างไรก็ตามเลนส์แบบจุลภาคเกิดขึ้นได้เพียงครั้งเดียวซึ่งหมายความว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีการสำรวจติดตามผลทีมนักดาราศาสตร์นำโดยห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ในฝรั่งเศสรายงานการใช้ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์ VLT กล้องโทรทัศน์ Vista กล้องโทรทัศน์ VST กล้องโทรทัศน์ MPG ESO ของหอดูดาวท้องฟ้าซีกใต้แห่งยุโรปสังเกตการจนค้นพบดาวเคราะห์พเนจรดวงใหม่ๆทีมนักดาราศาสตร์ได้เผยว่าหลังจากที่ใช้ข้อมูลประมาณ20ปีจากกล้องโทรทัศน์จำนวนหนึ่งทั้งบนพื้นดินและในอวกาศทำให้วัดการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆทั้งสีและความสว่างของแหล่งกำเนิดอันเป็นปริศนาจำนวนนับ10ล้านแหล่งในพื้นที่กว้างใหญ่ของท้องฟ้าซึ่งการวัดเหล่านี้ทำให้เราสามารถระบุวัตถุที่จางที่สุดได้อย่างแม่นยำว่าพวกมันคือดาวเคราะห์โรคที่กำพร้าดาวฤกษ์แม่นั่นเองโดยระบุว่ามีดาวเคราะห์ประเภทนี้อย่างน้อย70ดวงกำลังลอยละล่องอย่างอิสระอยู่แถวๆบริเวณที่ก่อตัวดาวฤกษ์ใกล้กับดวงอาทิตย์ซึ่งอยู่ภายในกลุ่มดาวแมงป่องและกลุ่มดาวคนแบกงูที่น่าสนใจก็คือนี่เป็นกลุ่มดาวเคราะห์เร่ร่อนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการทำความเข้าใจต้นกำเนิดและลักษณะดวงดาวลึกลับชนิดนี้การศึกษาดาวเคราะห์พเนจรนักดาราศาสตร์อาจจะได้พบเงื่อนงำว่าวัตถุปริศนาเหล่านี้ก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์บางส่วนเชื่อว่าดาวเคราะห์พเนจรสามารถก่อตัวขึ้นจากการยุบตัวของเมฆก๊าซที่เล็กเกินกว่าจะชักนำไปสู่การก่อตัวดาวฤกษ์ได้หรือไม่พวกมันก็อาจจะถูกผลักออกจากระบบดาวเคราะห์ต้นกำเนิดเพียงแต่กลไกใดจะเป็นไปได้มากกว่าเท่านั้นก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไปโดยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีดาวเคราะห์พเนจรมวลต่ำที่มีขนาดพอๆกับโลกของเราในจำนวนมากกว่าเนื่องจากดาวเคราะห์พเนจรมวลพอๆกับดาวพฤหัสบดีนั้นผลักออกมาได้ยากที่สุดซึ่งหมายความว่าจะมีดาวเคราะห์ที่มีมวลเบากว่าใกล้เคียงกับโลกในจำนวนที่มากกว่านั่นเองเมื่อเราแงนหน้ามองท้องฟ้าไปยังทางกลุ่มดาวแพ้ทะเลพื้นที่อันมืดมิดที่มีดาวเคราะห์ดวงใหญ่ล่องลอยอยู่เพียงลำพังโคจรไปรอบๆใจกลางทางดาราจักรอยู่อย่างเดียวดายไม่มีแม้กระทั่งแสงสว่างจากดาวฤกษ์ดวงไหนคอยสาดแสงส่องสว่างให้กับมันดาวเคราะห์ที่ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวนี้มีชื่อว่า PSO J318.5-22โดยดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกค้นพบเมื่อปีค.ศ.2013โดยการถ่ายภาพโดยตรงและในปัจจุบันมันได้รับการยืนยันว่าเป็นโรคแพลเน็ตดวงแรกและในปี2015ที่ผ่านมาก็ได้ยืนยันดาว SDSS J1110.10-11613.1 เพิ่มอีก1ดวงแต่นักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์ต่างก็คิดว่าในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราอาจจะมีดาวเคราะห์ที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวอย่างนี้อยู่อีกมากมายหลายพันดวงนอกจากมันจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวในกาแล็กซีนี้แล้วมันยังทำตัวคล้ายกับดาวฤกษ์ทั้งที่เป็นไปไม่ได้อีกด้วยอุณหภูมิของมันสูงถึง800องศาเซลเซียสเลยทีเดียวถ้าเทียบกับอุณหภูมิพื้นผิวดวงอาทิตย์ของเราก็น่าจะน้อยกว่าไปประมาณ6เท่าแถมมันยังมีมวลมหาศาลมากกว่าดาวพฤหัสถึง 6.5 เท่าอีกด้วยแต่มวลขนาดนี้ก็ไม่ได้ทำให้มันกลายเป็นดาวฤกษ์ได้เลยด
ดาวเคราะห์ดวงนี้ถือว่าเป็นดาวเคราะห์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นมาไม่นานมากเท่าไหร่นักเพียงแค่12ล้านปีเท่านั้นส่วนวิธีการเกิดของมันนั้นยังเป็นที่สงสัยของนักดาราศาสตร์อยู่จนถึงปัจจุบันนี้บางก็คิดว่ามันเกิดมาจากการที่เนบิวล่ายุบตัวเพื่อที่จะกลายเป็นดาวฤกษ์แต่ดันเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคในการปั๊มดาวเล็กน้อยหรือมันอาจจะเคยเป็นดาวเคราะห์จากระบบใดสักระบบหนึ่งแล้วถูกดีดออกมาให้มันอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายในทะเลดวงดาวอันแสนมืดมิดแบบนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในตอนนี้เราพยายามค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือเอ็กโซแพลเน็ตกันอย่างบ้าคลั่งงานวิจัยต่างๆที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันก็มีไม่น้อยที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของดาวเคราะห์นอกระบบนอกจากนั้นก็ยังมีการสำรวจรวกแพลเน็ตที่ล่องลอยอย่างโดดเดี่ยวเพิ่มอีกด้วยปัจจัยหลักๆที่นักดาราศาสตร์ยังศึกษาดาวเคราะห์พวกนี้อยู่ก็เพื่อศึกษาถึงการมีอยู่ของพวกมันว่ามันมาจากที่ไหนมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและที่สำคัญที่สุดคือดาวเคราะห์พวกนี้อาจจะมีสภาพแวดล้อมที่สามารถก่อกำเนิดสิ่งมีชีวิตได้แต่ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาแบบมนุษย์โลกของเราอาจจะเป็นเพียงแค่แบคทีเรียหรือโครงสร้างที่อาจจะทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตเนื่องจากดาวเคราะห์ที่เราได้พบเจอนั้นมีความดันที่สูงมากแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าดาวเคราะห์พวกนี้จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเจอสิ่งมีชีวิตได้เลยนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าดาวเคราะห์พวกนี้มักจะมีดาวบริวารติดสอยห้อยตามมากับมันด้วยอาจจะเป็นวัตถุที่บินผ่านมาแล้วโดนจับให้เข้ามาเป็นดาวบริวารหรืออาจจะเกิดจากฝุ่นรอบข้างที่โคจรรอบๆดาวดวงนี้แล้วก่อตัวขึ้นมาเป็นดาวบริวารที่อาจจะมีสภาพแวดล้อมเพียงพอที่จะทำให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวขึ้นมาได้แต่นับตั้งแต่เราค้นพบดาวที่อาจจะจัดว่าอยู่ในรกแพลเน็ตมานั้นยังไม่เคยพบดาวบริวารของมันเลยนั่นอาจจะเป็นเพราะว่ารอบข้างของมันมืดสนิทไม่มีแสงจากดาวฤกษ์คอยส่องสว่างให้เราได้เห็นก็ได้ดังนั้นนักดาราศาสตร์จำนวนมากจึงไม่ค่อยจะสนใจมันสักเท่าไหร่นักถึงแม้ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้อาจจะมืดมิดไม่มีดาวฤกษ์ที่คอยแผ่รังสีให้ความร้อนออกมาทำให้มีอุณหภูมิที่ต่ำแต่หากดาวเคราะห์นี้มีชั้นบรรยากาศที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนและมีความดันสูงความร้อนที่สะสมอยู่ภายในใจกลางของดาวตั้งแต่ที่มันเริ่มก่อตัวก็มากพอที่จะทำให้น้ำอยู่ในสถานะของเหลวได้และเมื่อมีน้ำที่เป็นของเหลวนั้นก็อาจจะทำให้เราเจอสิ่งมีชีวิตได้นั่นเองแม้ว่าโรกแพลเน็ตดวงนี้จะไม่มีดาวฤกษ์เป็นของมันก็ไม่ได้หมายความว่าดาวเคราะห์ดวงนี้จะต้องไม่มีสิทธิ์ที่จะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้นักดาราศาสตร์ยังคงเชื่อว่าอาจจะมีสักดวงที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำรงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตถึงแม้จะไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่สื่อสารกับมนุษย์เราได้แต่ถ้ามันมีอยู่จริงๆก็นับว่าเป็นก้าวที่สำคัญของวงการดาราศาสตร์โลกที่เราจะได้พบเจอสิ่งมีชีวิตที่อยู่ห่างไกลจากเราออกไปหลายปีแสงแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเจอดาวเคราะห์ดวงนั้นเมื่อไหร่นะคะและก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตอนไหนอีกด้วยคล้ายๆกับคนรักที่ไม่รู้ว่าจะหากันเจอตอนไหนก็เลยต้องอยู่คนเดียวไปก่อนอยู่ลำพังแบบนี้ต่อไปจนกว่าจะได้เจอคนคนนั้น